แล้วก็ฟังคณะผู้บริหารได้นำเสนอผลประกอบการของ Eagle ก็เป็นที่น่าประทับใจมากครับว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีผลประกอบการที่ดีครับแล้วผู้บริหารก็ได้มีโอกาสเสนอภาพวิสัยทัศน์ในภารกิจในอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะทำอะไรสิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าในสิ่งที่เขาเป็นเส้นมานั้นเนี่ยมาเป็นการก้าวไปสู่อนาคตที่นอกเหนือจากธุรกิจตั้งเดิมที่ทำอยู่โดยตลอดในคำจำกัดความของภารกิจของกลุ่มที่ของเขาเนี่ยเขาก้าวข้ามไปเรื่องไฟฟ้าธรรมดาแล้วนะครับไปสู่เรื่องการเน้นในเรื่องพลังงานแห่งอนาคตนะเรื่องของนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้เขามีช่องในการที่จะทำธุรกิจได้มากขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยประเด็นหลักก็คือว่าเรื่องของไฟฟ้าเขาต้องเป็นหลักที่มั่นคงซึ่งจากประกอบการเนี่ยก็เห็นชัดว่ามีความมั่นคงสูงมากเพื่อจะหาเรื่องกันว่าความตึงเครียดของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจะถามว่ากระทบกับพลังงานไหมจะกระทบค่าไฟฟ้ายังไงบ้างไหมก็ให้เป็นที่อุ่นใจได้ว่าขณะนี้เนี่ยพลังงานมีเพียงพอที่ทางสุขพลังงานก็ดูแลอยู่อย่างเพียงพอฉะนั้นจะกระทบค่าไฟเนี่ยน้อยมากผมก็ได้ขอท่านผู้ว่าบอกว่าเรื่องค่าไฟเนี่ยก็ให้สามารถยืนอยู่นะครับเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมันก็ดีเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องลำบากครับซึ่งดูจากผู้ประกอบการแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขายืนได้แต่ไม่เพียงเท่านั้นในกลุ่มคนที่ยากไร้เนี่ยในข้างหน้าขอให้มีการหาทางช่วยเหลือเขาซึ่งเราจะมาหาหรือร่วมกันนะครับเป็นไปได้สูงนี่คือเรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองเลยเนี่ยคือเรื่องของอนาคตข้างหน้าเราได้พูดถึงโครงการของอีแกนในการลุกเข้าไปสู่ตลาดของ CRNBP ไม่ว่าลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียคืออีแกนยุคนี้เนี่ยแข็งแรงมากซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องอยู่เฉพาะภายในประเทศไทยครับด้วยธุรกิจไฟฟ้าของเขาเนี่ยต้องนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยไม่เพียงอุตสาหกรรมเขาสามารถไปสู่อุตสาหกรรมของการบริโภคได้เลยดังนั้นด้วยศักยภาพของคนของเขาเนี่ยซึ่งวิศวกรเต็มไปหมดเนี่ยอนาคตข้างหน้าตลาด 4-5 ประเทศนี้เนี่ยเป็นตลาดของเขาเลยเพราะว่าเราสามารถแข่งขันกับทุกประเทศเช่นแข่งขันกับผู้ประกอบการจีนในลาวในเขมรในเวียดนามในพม่า